ัสดีค่ะก็วันนี้ออกได้คุยกับน้องคนหนึ่งน้องเขาอายุประมาณ30แล้วก็มาคุยว่าอยากเหมือนแบบมีความรู้สึกเหมือนอยากจะฆ่าตัวตายแบบไม่รู้จะทำยังไงอึดอัดมากๆเลยชีวิตมรสุมชีวิตแบบมันเข้ามาเยอะมากเขาต้องหย่ากับแฟนแล้วพ่อแม่เขาก็หย่ากันแล้วเขาก็ต้องดิ้นรนจากที่เคยสบายหรือไม่ได้ใช้ชีวิตแบบยุ่งยากก็ต้องมาทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะแลกกับเงินแบบแค่นิดหน่อยแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกตัวคนเดียวน้องเขาก็ถามว่าเราจะทำยังไงก็แต่เขาอยู่ในอาการเสียใจอยู่มากเลยออบก็ปลอบใจเพื่อนว่าเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นแล้วเราจะเติบโตขึ้นจากเรื่องราวที่ทำให้เราเจ็บปวดแล้วออบก็เล่าเรื่องบทเรียนจากนกอินทรีให้กับเพื่อนฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันเรื่องนี้ผ่านโซเชียลนะคะนกอินทรีเนี่ยมันเป็นนกที่มีอายุยืนมากที่สุดในบรรดาสัตว์ปีกนะคะมันมีอายุถึง70ปีแต่มันมีช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงเวลาที่มันอายุ40มันจะเกิดปัญหาต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปากที่งองูขนที่หนักแล้วก็เล็บนะคะที่ต้องเอาไว้ล่าเหยื่อเนี่ยไม่มีความยืดหยุ่นไม่สามารถที่จะล่าเหยื่อได้อีกแล้วนกอินทรีมีทางเลือกอยู่2ทางนั่นก็คือตายซะหรือตัดสินใจที่จะมีชีวิตต่อซึ่งมันต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและการเปลี่ยนแปลงถึง150วันตอนนั้นนกอินทรีต้องบินกลับภูเขาสูงและอยู่ที่รังของมันมันจะต้องใช้จงอยปากที่โค้งงอของมันเคาะกับหินครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งจงอยปากของมันหลุดจากนั้นมันต้องรอให้จงอยปากของมันงอกขึ้นมาใหม่พอจงอยปากมันงอกขึ้นมากรงเล็บของมันที่งอกขึ้นมาใหม่ต่อจากจงอยปากและใช้กรงเล็บที่งอกขึ้นมาสมบูรณ์ค่อยๆจิกถอนขนที่ดกหนาและผลัดขนใหม่ซึ่งมันต้องทำด้วยความเจ็บปวดหลังจาก5เดือนหรือ150วันผ่านไปขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดความสมบูรณ์นกอินทรีจะบินสูงทะยานขึ้นสู่ฟ้าอีกครั้งพร้อมกับร้องเสียงดังก้องทะยานฟ้าคล้ายกับประกาศก้องว่าข้าได้กำเนิดใหม่แล้วมันเป็นสิ่งที่ออกพูดกับเพื่อนว่าชีวิตของคนเราเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องเติบโตขึ้นไปอีกระดับนึงเราต้องพบกับความเจ็บปวดเราต้องฝึกฝนต้องอดทนซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ว่าจะเป็นการฝึกความชำนาญด้านต่างๆเราจะต้องเจ็บปวดเหมือนนกอินทรีต้องเจ็บปวดกับความไม่รู้ต้องเจ็บปวดกับความเหน็ดเหนื่อยเวลาที่ออกคิดถึงตอนที่ออกเรียนหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ออกจะต้องอดทนอุตสาหะต้องอดทนทำในสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือบางทีเราก็ต้องใช้ชีวิตบางด้านด้วยความอุตสาหะเหมือนที่นกอินทรีต้องกระเทาะปากกับหินซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องถอนขนก็คือการปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างปล่อยวางความไม่รู้ปล่อยวางความฉลาดปล่อยวางสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีในอดีตเพื่อที่จะเป็นคนใหม่มันเป็นแง่คิดที่ว่าหลายครั้งชีวิตของเราต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงบางครั้งเราต้องลืมอดีตที่ขมขื่นนิสัยเก่าๆที่เคยชินและความผิดหวังต่างๆดังนั้นเราจำเป็นต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากนิสัยหรือสภาพแวดล้อมเดิมๆเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่อย่างราบรื่นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราต้องเจ็บปวดบางทีมันแค่เป็นบทเรียนที่เราจะต้องก้าวผ่านมันไปมันเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องก้าวผ่านมันไปเมื่อเราก้าวผ่านมันไปแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนเติบโตถึงแม้บางครั้งเราไม่ตายแต่เราก็ไม่เติบโตแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ที่เรากล้าที่จะเผชิญหน้าเราก็จะเติบโตอย่างสง่างามเหมือนนกอินทรีนะคะที่มันผ่านช่วงเวลา150วันนั้นไปได้ทุกๆคนจะต้องผ่านพบจุดเปลี่ยนของชีวิตเพื่อที่จะเติบโตขึ้นอีกครั้งอย่ากลัวที่จะพบกับความเจ็บปวดเอาอย่าให้ทุกคนมองว่าอุปสรรคหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันจะทำให้เราเติบโตแล้วก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและสามารถใช้ชีวิตสง่างามเหมือนนกอินทรีนะคะ